ที่จังหวัดอุตรดิตถ์น,นายธนกรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมในพิธีเปิดโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติโดยในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คัดเลือกถนนเฉลิมราชพาดวารีเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดและเป็นถนนสายหลักสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดและได้มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาที่สําคัญ เช่นการปลูกต้นรวงพึ่งต้นทองอุไรและไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางปรับปรุงผิวจาราจรสร้างสมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน,น่านปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและผิวจาราจร